สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกชั้นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 สินวักตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณเซียวไหลยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณลันสต็อปเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อป02-224-6580-2มาเปิดสายนะครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหากับเราได้นะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันก่อนนะฮะเขาถามว่าเงินเดือนประมาณ 36,000 บาทครับจะซื้อ Civic ปี2017รุ่น EL ได้ไหมครับดาวประมาณ 300,000 ดาว 300,000 ใช่ครับโอ้โหนี่ต้องมานั่งเอางี้มันต้องไปดูฮะยอดจัดยอดจัดเขายอดจัดก็คืออะไรคือเงินที่เหลือจากเงินดาวเนี่ยครับหมายถึงว่าสมมติคันนี้ลบไปคันเท่าไหร่ไม่ต้องสมมติเรื่องจริงฮะ Civic 99,000 กว่าบาทครับ 900,000 ครับดาวไป 300,000 ครับเหลือเท่าไหร่ 600,000 ก็ 5-600,000 ใช่ครับอ่ะตีไปกลมๆก่อน 600,000 ครับ600,000ก็คือยอดจัด 600,000 ครับผม 600,000ไม่ดูต่อว่าไฟแนนซ์ก็จะคำนวณออกมาว่าผ่อนกี่ปีฮะก็ไปยอดจัดมันต้องอะไรนะยอดจัดหารด้วยดอกเบี้ยนะครับหรือว่าดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถึงจะออกมาเป็นงวดค่าผ่อนรถต่อเดือนในยอดจัดนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปคำนวณเอาว่าสรุปแล้วมันผ่อนเดือนเท่าไหร่ใช่ครับเงินเดือน 36,000 เนี่ยซื้อได้ไหมผมมองว่าเงินเดือน 36,000 เนี่ยซื้อได้แต่เราต้องมองอีกว่าเงินเดือน 36,000 มีภาระเดียวเหรอมีภาระอย่างอื่นไหมเงินเดือนบางคนบอกว่าเงินเดือน 50,000 ครับแต่ผ่อนบ้านมาก็ไป 40,000 แล้วใช่ครับทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไฟนั้นเค้าถึงกันหมดนะใช่ครับคุณจะผ่อนอะไรกันอยู่เนี่ยอีออนแบงค์ธนาคารเค้าเช็ครู้หมดว่าตอนนี้คุณมีภาระคุณผ่อนอะไรอยู่ถ้าคุณไม่ได้ผ่อนอะไรเลยเงินเดือน 36,000 เพียวๆเนี่ยครับผมว่าซื้อสบายครับดาว 300,000 สบายๆ สบายน่าจะส่งอยู่ยอดจัดเพราะเกิน 25% ใช่เกิน 25% แล้วยอดจัดประมาณ 600,000 ก็อยู่ว่าผ่อนเดือนยาวๆนะ10,000 ต้นๆครับ 10,000 กว่าบาทแค่ประมาณนี้ครับไม่เกิน 15,000 ได้อย่างสบายให้ช่วยสุดเช็คกับไฟแนนซ์เลยครับผมแล้วไม่ต้องถามเราถามไฟแนนซ์เลยครับไฟแนนซ์เขาจะมีไม่เสียตังค์ด้วยนะครับเรียกเข้ามาพูดคุยยอดจัดเท่านี้เงินเดือนเท่านี้ดูสลิปเงินเดือนดูสเตทเมนต์ดูใบรับรองเงินเดือนถ้าจัดได้เขาก็บอกว่าจัดได้ผ่านได้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้ครับนะครับอย่าลืมต่อรองเรื่องดอกเบี้ยนะหลายคนลืมหลายคนไม่รู้ฮะว่าดอกเบี้ยไฟแนนซ์ได้ต่อรองได้ใช่ครับบางคนนึกว่าเขากำหนดมาเท่านี้ตายตัวเอาจัดเท่านี้เหรอโอเคเอาแล้วก็ไปมองว่าทำไงก็ได้ให้ดาวน้อยๆฮะเขาบอกว่าดาวน้อยได้แต่เขาเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นมาไม่คุ้มนะดอกเบี้ยเนี่ยแค่จุดห้าเนี่ยนะอย่าลืมว่าผ่อนตั้ง4ปีนะเฉลี่ยมาต่อเดือนนะครับบานเลยนะแค่จุดทศนิยมเนี่ยเพราะนั้นต่อรองดอกเบี้ยด้วยสมมติเขาตั้งมาบอกลดตอนนี้ดอกเบี้ย 3% ครับเราจะต่อรองเขาได้เหลือ 2.9 2.8 ใช่ฮะไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่หลายคนไม่รู้ว่าต่อรองได้นะครับเขาสามารถทำให้เราได้รับสายคุณธเนศฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงครับครับเอาใช้ซิตี้ปี12ครับซิตี้ปี12ตอนนี้รถ4ปีแล้วครับควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไหมครับวิ่งมาเท่าไหร่ครับผู้วิ่งแค่14,000ครับแต่4ปีอายุได้ครับควร4ปีคุณจะเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนแล้ว3ปีแล้วโอ้แล้วมันพวกน้ำมันเครื่องครับพวกเปลี่ยนไปขนเดียวอย่างเงี้ยตอนวิ่งตั้งแค่ 4,000 อ่ะฮะแล้ว4ปีวิ่งทำไมวิ่งน้อยจังเลย4ปีครับใช่ครับวิ่งน้อยครับวิ่งน้อยมากอุ้ยใช้น้อยมากเลยใช้เยอะๆหน่อยรถไม่ใช่ว่าดีนะรถใช้น้อยมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับต้องได้ขับได้อะไรมันบ้างแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำมันเครื่องของเหลวเนี่ยถ้าเค้ามีคำนึงจากศูนย์บริการที่บอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งครับ 300,000 กมหรือ3ปีสมมตินะที่ชอบมีเพราะนั้นอย่างไรอย่างหนึ่งถึงรถคุณจะไม่ขับเลยครับผมอายุของพวกนี้ก็มีเสื่อมสภาพตามกาลเวลาใช่ครับ
จริงๆมันอาจจะไม่ได้เสื่อมที่เคมีหรือสารในเพิ่มคุณภาพในตัวน้ำมันมันเสื่อมนะแต่มันเสื่อมจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับน้ำมันมันเสียน้ำมันเครื่องเนี่ยครับถ้าวางเอาไว้อยู่ในร้านเนี่ยครับโอ้โหเก็บได้เป็นปีเลยแต่คุณไปเจาะฟอยล์ที่ฝาเมื่อไหร่นะครับหรือเปิดเกลียวเมื่อไหร่มันจะเก็บได้ไม่นานเหมือนกันละมันสั้นมากเลยใช่ฮะเนี่ยแบบเดียวกันที่มันเติมไปในรถแล้วแนะนำว่าปีละครั้งครับนะฮะแต่ต้องเป็นเกรดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับนะฮะจะได้ปีละครั้งนะครับจะขับเยอะน้อยแค่ไหนไม่ต่อปีละครั้งครับแต่ถ้าขับเยอะก็เกินก็คือก็ตามระยะทางแต่ถ้าขับน้อยก็ดูระยะเวลาคือปีละครั้งนะฮะครับอันนี้ผมควรเปลี่ยนทั้ง2อย่างใช่มั้ยครับครับควรจะครับ4ปีนี่เช็คได้หมดทุกอย่างแล้วฮะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องของเหลวเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยฮะครับดูแลเหมือนรถปกตินี่แหละแล้วมันจะได้อยู่กับเรานานๆครับโอ้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมสวัสดีครับวิ่งหายมากครับวิ่งน้อยจริงๆครับคุ้มเหมือนเนี่ยซื้อมาซื้อมาไม่ได้ใช้เลยครับหลายๆคนนะซื้อมาซื้อตามเขามั่งล่ะซื้ออันนี้เมื่อกี้อะไรนะซิตี้ใช่ไหมซิตี้ปี12ครับอ๋อนี่ปี12ก็จะมีรถที่สมัยอีโคคาร์ครับใช้ส่งใช้สิทธิ์อะไรกันไปตอนนี้ขายเกลื่อนเลยรถสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมบนหน้าจอบ้างนะฮะ Accord Camry Tiana ทำไมเขาไม่ผลิตอะไรครับไม่ผลิตอะไรฮะรุ่นแวนออกมาครับเขาผลิตแต่เขาไม่มาขายในบ้านเราครับรถแวนเนี่ยรถสเตชันวากอนเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้คนไทยทำไมถึงไม่นิยมก็ไม่รู้ฮะไม่ใช่ว่าไม่มาขายเขาเคยเอามาขายนะใช่ครับรถที่เป็นหลายๆมีหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย Nissan Toyota อะไรพวกเนี้ยครับมี Honda ไม่เคยใช่ไหมฮอนด้าฮอนด้าเองไม่เคยเอาเข้ามาฮอนด้าไม่เคยในบ้านเราเลยเพราะว่าฮอนด้าเนี่ยเขาเรียกว่ารับมาทำตลาดบ้านเราทีหลังครับโตต้านิสสันเขาทำตลาดมาก่อนมิตซูนะครับพวกนี้เขาเคยเอารถสเตชันวากอนมาขายแต่มันไม่ได้รับความนิยมในบ้านเราบ้านเราคือถ้าไม่ใช้รถเก๋งก็ไปใช้รถปิกอัพเลยใช่แต่ต่างประเทศเนี่ยเขามีรถแวนแม้กระทั่งโฉมปัจจุบันเนี่ยแอคคอร์ดเขาก็มีแวนโตโยต้าก็มีตัวที่เป็นแวนแต่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ Camry ครับแต่ว่า Accord เนี่ยใช้ชื่อ Accord ด้วยนะครับ Accord Euro เนี่ยก็มีตัวแบรนด์ตัวอะไรอยู่ครับแต่เขาไม่เอาเข้ามาขายนั่นไงเสื้อพี่เอ็กซ์ผมว่าอย่างไรเห็นก็รู้แล้วฮะโลโก้นี่นะครับผมรุ่นไหนบอกเขาไว้ด้วยครับช่างกลปทุมวันเกียรติเขียนว่าชกปทุมวันชกมาจากช่างกลนะฮะปทุมวันก็คือช่างกลปทุมวันนะครับจบจากที่นี่ครับรุ่น66นะครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยโบราณโบราณเนี่ย คนจะเรียนในสายอาชีพเนี่ยจะมีอยู่3ทางถ้าช่างกลก็ต้องไปพิมพ์วันก่อสร้างก็อุเทนถวายถ้าช่างศิลป์ก็ต้องเพาะช่างนะครับที่เรียนต่อในสมัยก่อนมีไม่เยอะสายอาชีพอ่ะมีไม่เยอะใช่ฮะใช่ฮะมียุคนึงก็ยุคเรานี่แหละนะเขาต้องนิยมสายอาชีพกันนะครับออกมาเขาบอกว่าจะทำงานได้ใช่ครับอะไรนะเปิดรับสมัครงานต้องการเยอะอะไรประมาณนี้นะก็นิดนึงก็คือกำลังจะครบรอบ85ปีนะครับวันที่1สิงหาคมอังคารนี้ก็เลยต้องใส่นิดนึงนะครับครับผมจริงๆก็คือตรงใส่งานพี่เอ็กจบช่างยนต์ใช่ครับผมช่างยนต์นี่แหละก็ได้ข้อมูลแน่นๆนี่แหละเพราะพี่เอ็กเขาเรียนช่างยนต์มาเนี่ยเป๊ะเลยบนหน้าจอครับถ้าเอากระบะ 4x4 มาโหลดเตี้ยแล้วใช้เกียร์ 4high ยังไงครับอะไรตลอดจะเป็นยังไงครับผิดตั้งแต่เอา 4x4 มาโหลดเตี้ยมันโหลดไม่ได้ด้วย 4x4 โหลดเตี้ยมันโหลดยังไงให้เตี้ยมันก็ไม่เตี้ยช่วงล่างที่มันยกสูงเนี่ยนะรถพวกพีรันเนอร์ทั้งหลายเนี่ยครับนะยกตัวสูงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เกียร์4 high ใช้ตลอดได้ไหมคือจุดประสงค์เข้าใจว่าจะตะกุย4ล้อออกตัวเขาความรู้สึกว่าน่าจะออกตัวดีนะครับไม่มีฟีทิ้งความรู้สึกอะฟิลจะเอาให้เหมือนขับ TTR ครับผมอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่จริงๆก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าขับ4แบบไฮเนี่ยของรถที่เป็นขับ4พาร์ทไทม์เนี่ยเขาให้ใช้ความเร็วไม่เกิน100เท่านั้นเองนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็มีปัญหานะครับต้องแยกก่อนมันมีขับ4พาร์ทไทม์กับฟูลไทม์ตัว4ไฮเนี่ยมันต่างกันนะสิ่งที่มันทำแล้วมีสิ่งที่ไม่ควรขับเร็วก็คือเวลาที่เราขับปกติเนี่ยนะครับหรือเราขับทางโค้งเนี่ยนะฮะล้อทั้ง4ล้อเนี่ยมันมีรัศมีวงเลี้ยวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันมีการกระจายแรงบิดได้ไม่เพียงพอมันจะเกิดการขัดตัวภายในมันจะทำให้เกิดการสึกหลอแล้วเขาก็ไม่นิยมให้ใช้ความเร็วสูงและบนพื้นแห้งด้วยนะโฟร์ไฮเนี่ยนะครับถึงแม้จะขับไม่สูงขับแค่ 5-60 แต่เป็นทางแห้ง
แล้วมีโค้งเยอะอันนี้ก็ไม่เหมาะก็พังก็ไม่ใช้ใช่ครับใช้ได้ทางลื่นใช่ใช่ครับ for high อย่างถูกประสงค์เลยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับพวก full time ที่เขามี center differential ในการแบ่งกำลังเผาหน้าเผาท้ายแล้วก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาได้อีกเพราะฉะนั้นมันอิสระเมื่อก่อนแบ่งหน้าแบ่งหลังจับไม่เท่ากันตอนนี้แบ่งซ้ายแบ่งขวาเพราะนั้นมันก็เลยอิสระอิสระใช่ครับทักทายพี่กรวัชรพลนะครับมาดู SMS ต่อพี่เอกถามว่า Camry ACV 30ใช้เกิน 400,000 กิโลเมตรแล้วยังปกติดีจะใช้ต่ออีกนานไหมครับโอ้โหนี่โตต้าเพิ่มเลยเนี่ยฟังเนี่ย SUV ตัวไหนนะ30 30ครับถึง 400,000 เลยอ่ะ 400,000 กิโลเมตรแล้วยังปกติบอกว่าไม่เคยไปไรนี่โอ้ดูแลรถดีมากนะสุดยอดฮะสุดยอดเลยนะครับเครื่องมันทนขนาดไหนจริงๆก็ทนนะถ้าดูแลดีๆนะฮะโอ้ได้เลยไอ้อย่างอื่นอาจจะเสียได้ชาร์จได้สตาร์ทคอมมันต้องเสียแต่ถ้าเครื่องยนต์ไม่เคยเปิดเลยเนี่ยไม่เคยลื้อเลยเนี่ยสุดยอดนะใช่ครับเมื่อก็ถามว่าใช้ต่อดีไหมหรือก็คงใช้อีกคงแน่นอนครับพอ 400,000 กิโลเมตรแล้วปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มแล้วถามว่าขายแล้วรับได้ป่ะราคาป่ะล่ะครับผมราคามันก็ล่วงไปเยอะนะถ้าออกแต่ป้ายแดงตอนนี้มันเหลือคันเท่าไหร่แต่ว่าก็เตรียมไว้เลยเกิน 400,000 เนี่ยผมว่ามันจะต้องมาแล้วครับนี่มันคือสุดยอดแล้วนะครับเกินกว่านี้ต้องซ่อมแน่เครื่องเบนซินมันต้องมาแล้วครับใช้อย่างเครื่องดีเซล400,000โลแล้วสายคุณชวินฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมมีเรื่องรบกวนสอบถามมีสองเรื่องนะครับครับครับผมใช้ Camry Hybrid ตัวแรกตัวปี2010ครับครับเห็นว่าแบตเตอรี่ลูกเล็ก12โวลต์ต้องเปลี่ยนที่0อย่างเดียวเหรอครับตอนนี้โทรไปที่ศูนย์เขาบอกว่าลูกหนึ่ง 8,900 ต่อครับ 18,800 ต่อ 18,000 เลยเหรอครับว่าสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้ครับแต่มันมีความยากอยู่นิดนึงก็คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของแบตเนี่ยจะต้องถอดจากตัวเก่ามาใส่ตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากหรือนี่เขาทำได้ใช่ครับเหมือนพี่อุ๊ดอ่ะในมีอะไรอยู่ตัวนึงยึดแบตอีกลูกนึงอ่ะก็ถอดอันนั้นมาแล้วก็มาติดที่แบตอีกลูกใหม่ที่ใส่เข้าไปแต่ว่าก็ต้องเลือกแบตที่มันต้องเป็นร้านที่เคยทำนะใช่ฮะเขาจะได้รู้สเปคแบตที่มันเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันต้องเป็นแบตแห้งนะครับเป็นฟรีเมนแนนซ์แบตแห้งหรือเป็นแบตซีลปิดเลยนะครับจะได้ค่าไฟใกล้เคียงกันนะครับอ๋อหมายถึงจะใช้สายไฟตัวเดิมมาแปะที่แบตใหม่นะฮะใช่ครับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของแบตนะครับตัวเดิมเนี่ยที่อยู่กับแบตลูกเก่าเนี่ยนะครับเอามาใส่แบตลูกใหม่ของเราที่เราเปลี่ยนยี่ห้อข้างนอกนะทำได้ฮะเนี่ยที่เฮียหัวก็รับทำเฮียหัวก็ซ่อมไฮบริดอยู่ครับแล้วเขาว่าจะมีตัวระบายอุณหภูมิหรือระบายอะไรก๊าซอะไรสักอย่างนึงนะครับครับท่ออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมฮะมันจะมีท่อระบายด้วยครับด้วยครับมีท่อระบายไอแก๊สนะฮะแต่เปลี่ยนนอกได้แต่ต้องเซ็ตต้องเปลี่ยนข้างนอกได้แต่ต้องเป็นร้านใหญ่ที่เขาเคยทำนะฮะไม่ใช่ร้านแบตทั่วไปนะต้องเป็นร้านที่เขาเคยทำรถไฮบริดหรือว่าเคยเปลี่ยนแคมรี่ไฮบริดใช่ครับแล้วอย่างนี้ต้องเข้าไปที่ศูนย์ต้องเซ็ตระบบอะไรใหม่ไหมครับไม่ต้องครับถ้าเขามีการสำรองไฟนะครับอ๋อครับแล้วสอบถามอีกเรื่องครับเมื่อวานที่ไปเปลี่ยนกระจกมองข้างด้านขวาครับด้านคนขับทีนี้เปลี่ยนมาปุ๊บเราใช้ตัวปรับเป็นตัวเมมโมรี่อ่ะครับที่เราเซตค่าไว้เวลาเซตค่า1 2เราเซตค่าคนขับอ่ะครับครับครับเวลากดปุ๊บไอ้ตัวเลนกระจกด้านในอ่ะฮะมันจะปรับขึ้นบนสุดแล้วมันไม่หยุดแล้วมันก็จะตึกคล้ายๆมันจะไปต่อเราต้องดับเครื่องมันถึงหยุดนะครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรเปลี่ยนกระจกมองข้างมาเหรอครับฮะกระจกมองข้างด้านขวาครับมันมีเมมโมรี่อยู่แต่แล้วข้างที่เป็นปัญหาคือข้างขวาหรือเปล่าครับจากข้างเดียวกันนะฮะอ๋อโอเคครับน่าจะต้องกลับไปแก้ไขที่เดิมนะครับน่าจะมีการใส่อะไรผิดนะฮะอาจจะประกอบเข้าไปแล้วเครื่องมันไม่ได้ตั้งให้มันตรงล็อกมันจังหวะที่ขึ้นสุดหรือเอามาไม่ตรงรุ่นมันผิดรุ่นเป็นไม่ได้ไหมครับมันเดี๋ยวก็มาคิดว่าพี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนทั้งอันเลยป่ะเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับทั้งชุดไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะเลนไม่ได้รื้ออะไรใช่ไหมไม่ครับเปลี่ยนทั้งขามาเลยฮะทั้งหมดเลยครับอ๋อทั้งหมดมาใส่ทั้งตัวเลยนะฮะผมว่ามันตัวเลยฮะเขาเกมประกันได้ฮะเกมประกันว่าอาจจะผิดรุ่นก็ได้หรือสายไฟไม่มีหรือสายฮะต้องดูว่าสายรุ่นแล้วแจ็คมันเสียบกันได้เหรอถ้าผิดรุ่นหมายถึงมันก็เสียบกันได้บางครั้งก็อาจจะเสียบกันได้ฮะบางครั้งผมก็เคยเจอที่มันเสียบกันได้ก็มีแต่ว่าพินข้างในเนี่ยตัวสายไฟเนี่ยสลับกันแต่ปลั๊กเดียวกันเพราะปลั๊กพวกนี้เขาจะทำมาปลั๊กเดียวแล้วก็ทำเผื่ออย่างเช่นดึงออกมาปุ๊บ
ปลั๊กข้างในมี4รูครับนะฮะมี4รูที่เราเห็นเนี่ยแต่เขาใช้อยู่แค่3รูในรุ่นนึงแต่ถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงเขาใช้4รูเต็มเลยเพราะนั้นต้องไปดูที่สายที่ออกจากปลั๊กแต่เห็นช่างเขาก็นับสายดูเพราะว่ามี11เส้นเท่ากันคือนับสายเท่ากันมันก็มีอีกว่าสายพินมันจะสลับกันถ้าเป็นรุ่นนี้สายนี้ไปทางนี้คือร้านน่าจะทราบอยู่ลองแจ้งอาการก่อนว่าเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยพอตั้งปุ๊บมันเงยแก๊กเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์มมันจะรูดแล้วพังซะแล้วมันเกี่ยวกับทำให้ระบบไอ้แบตเตอรี่เราเสียไหมเพราะมาที่เพิ่งไปเปลี่ยนกระจกของข้างวันนี้ก็แบตหมดเกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมครับอาจจะเป็นความบังเอิญมั้งถ้าช่างไม่ได้ช่วยขนาดเอาเป็นว่ามีอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามันผิดรุ่นจริงๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะที่ใส่ไฟมันไปลงกล่าวครับมันเลยทำให้แบตหมดก็เป็นได้อันนี้เปลี่ยนข้างนอกใช่ไหมครับเราเบิกอะไหล่ไปเองเปลี่ยนที่อู่เปลี่ยนที่อู่เพราะเกมประกันนะฮะเกมประกันแล้วอู่ได้อะไหล่มาจากเบิกศูนย์หรือว่าข้างนอกของเก่าจากประกันนะฮะประกันก็จัดอะไหล่มาให้อ๋ออะไหล่ใหม่ไหมครับแจ้งว่าของใหม่ว่าอะไหล่ใหม่ว่าอะไหล่ใหม่ครับอะไหล่ใหม่ใช่ไหมครับเป็นไปได้อาจจะลองกลับไปเช็คก่อนคืออย่างแรกที่ไม่ปกติเอาแน่ๆก่อนเคสแรกเลยคือถ้ามันปรับแล้วมันไม่ปกติเหมือนเดิมเนี่ยแปลว่าใช้ไม่ได้กระจกอันนี้ต้องกลับไปเคลมกันใหม่สายไฟอาจจะไม่ตรงกระจกลองเอาจกเดิมมาใส่มันก็เป็นปกติฮะสายไฟอาจจะไม่ตรงครับนั่นไงแสดงว่าผิดรุ่นผมว่าผิดรุ่นแล้วล่ะอาจจะต้องมีการเขี่ยเปลี่ยนสายนะครับสลับกันนะครับต้องไล่ไฟใหม่นะครับแสดงว่ารุ่นที่เอามาจะเป็นรุ่นตัวพัมบี้ธรรมดาใช่ตัวที่ไม่มีเมมโมรี่ไม่มีเมมโมรี่ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ครับหรือต้องเห็นบางคนว่าต้องไปเซตค่าอะไรมอเตอร์อะไรใหม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะถ้าการไม่ได้การเซตค่าอาจจะต้องรีเซตกล่องนะครับรีเซตฟิลก็ได้ครับลองดูอาจจะลองดูอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันชักฟิลหรือชักรีเลย์ของระบบมิลเลอร์นะครับต้องเข้าไปที่สูงใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเข้าไปที่ศูนย์ก็ได้นะใช่ครับเข้าไปที่ศูนย์แก้ไขก่อนแล้วศูนย์จะทราบเขามีพาร์ทนัมเบอร์เขาถอดมาปุ๊บเขารู้เลยว่าตรงรุ่นหรือผิดรุ่นครับบั๊กตรงไม่ตรงสายไฟถูกต้องไหมจะได้ทราบเลยศูนย์บริการเนี่ยแค่ตรวจสอบเฉยๆเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายฮะอ๋อแต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเอาของเก่ามาแล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเบิกอะไรมาให้ใหม่ก็เลยไม่ทราบจริงๆว่ามันผิดรุ่นหรือยังไงหรอเขาจะเบิกอันใหม่เราเลขตัวถังเบิกเลยนะฮะครับแต่เขาก็บอกเขาเอาเลขตัวถังไอ้ตัวไฮบริดไปเบิกเราว่าไอ้มันผิดรุ่นแบบเพราะเราเรียกคนทางเป็นผมเป็นไปได้ว่าผิดครับผมว่าผิดแล้วเขาถึงยอมเปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนให้เลยแต่ไม่น่าเกี่ยวกับที่วันนี้สตาร์ทไม่ติดไอ้นี่มันไม่น่าเกี่ยวฮะหรือมีผลในการเราดับเครื่องไปแล้วมันยังแตกต่อไหมครับถ้าดับไม่แตกแล้วครับไม่แตกแล้วสตาร์ทมากดปกติปรับซ้ายขวามันก็ปกติแต่ถ้ากดเมมโมรี่เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ขึ้นไปปุ๊บมันก็แตกอย่างเงี้ยเขาพูดยากจริงๆก็อาจจะเกี่ยวก็ได้แต่ก็คือการวัดไฟรั่วเนี่ยต้องวัดตอนที่เราล็อกรถแล้วก็ต้องเช็คดูเลยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับนะฮะต้องวัดไฟดูว่ามันรั่วหรือเปล่าเขาสายไฟมันเป็น10เส้นใช่ไหมของพี่จำได้กระจกเนี่ยใช่ไหมมันเป็นสายไฟชุดใหญ่มันอาจจะถ้าผิดรุ่นมันอาจจะมีอันไหนลงกาวก็ได้มีปรับมีพับมีไล่ฝ้าด้วยนะฮะรู้สึกนะครับมีปรับมีครับแล้วบางทีเวลาถอยเวลามันก็ปรับลงต่ำใช่ใส่เกียร์มันก็จะปรับเองตัวธรรมดาไม่มีนะฮะอ๋ออาจจะผิดรุ่นครับเป็นไปได้แล้วก็อาจจะส่งผลให้ไฟรั่วลงกาวแล้วแบตหมดก็เป็นได้แล้ววันนี้ก็เลยเราไปเปลี่ยนกระจกแรกอาจจะเราเปลี่ยนฟิล์มติดฟิล์มเสร็จปุ๊บอ้าวสตาร์ทไม่ติดอย่างไปกันใหญ่เลยก็เลยมันเป็นได้ฮะพอดีกระจกหน้าก็แตกจบของข้างมันก็พับไม่ได้ก็เลยวันนี้ก็เลยไปเคลมประกันทำสองแบบจริงๆเราเช็คที่แบตเตอรี่เราก็ได้ลูกที่จะเปลี่ยนเนี่ยครับคือมันสามารถตรวจเช็คได้ว่าตอนนี้อยู่ในสภาพกี่เปอร์เซ็นต์เห็นที่ร้านที่ไปติดฟิล์มเขาก็เช็คให้เขาว่ามันเหลือแค่6โวลต์ไม่ฮะอันนั้นผิดนั่นวัดโวลต์เฉยๆจริงๆต้องวัดตัวค่า CCA ครับมันจะมีอุปกรณ์ถ้าเกิดเป็นวัดโวลต์มิเตอร์ทั่วไปมันก็แค่วัดโวลต์แค่นั้นเองแต่ว่าเหลือ6โวลต์ก็คือถือว่าโวลต์ต่ำแต่ว่าอันนั้นจะบอกได้ว่าแบตคันนี้อาจจะมาจากไฟลงกาวไฟมันก็เลยออกไปเหลือไม่เต็ม12โวลต์แต่ว่าถ้าจะวัดอีกทีต้องเป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้กับศูนย์บริการก็เช็คได้ครับเขาก็มีบริการจริงๆแล้วมันก็ไปที่ศูนย์เช็คดูว่าแบตรุ่นนี้เป็นยังไงถูกฮะถูกพี่ส่วนไอ้ตัวกระจกรอเขาเปลี่ยนมาใหม่ให้ดูเป็นยังไงครับคันนี้แบตลูกเดิมเลยไหมครับ
แบตติดกับรถมาเลย7ปีแล้วครับอ๋อโอเคเป็นไปได้ครับว่ามันเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ปกติแล้วนะครับใช่รถพี่รถเหรอฮะแต่ก็ขับปกติทุกวันก็ไม่มีอะไรเพิ่งเมื่อวานที่ไปเปลี่ยนก็ตามอายุมีผลด้วยครับก็คือบังเอิญมันมาเจอโหลดไฟนะครับมันก็อาจจะไปเลยก็ได้นะครับนะฮะพร้อมแบตการจะเสื่อมอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับด้วยอายุมันได้แล้วนะฮะโอเคนะครับครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เรื่องแบบนี้นะเชื่อไหมเป็นเรื่องที่ช่างปวดหัวที่สุดเลยพี่เอ๊ก็ต้องเคยเจอช่างหลายๆคนที่ดูอยู่นะต้องเคยปวดหัวกับเรื่องนี้เอารถไปซ่อมปุ๊บแล้วบังเอิญไอ้ชิ้นส่วนต่อเนื่องอ่ะมันไม่ดีอยู่แล้วเราเปลี่ยนอันนึงปุ๊บอีกอันนึงเสียแล้วพอแจ้งลูกค้าไม่เข้าใจตอนมามันยังดีอยู่เขาบอกตอนมายังดีอยู่เนี่ยเข้ามาซ่อมที่คุณแล้วทำไมเสียเอ้าโทษเราอีกเรื่องใหญ่นะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยยิ่งโดยเฉพาะยิ่งระบบที่เป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้ครับวันนี้ดีพรุ่งนี้มันเสียก็เสียเลยไม่มีอะไรบอกเหตุเลยต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับงั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับนะ